ดี๋ยวผมเข้ามาหาพี่ใหม่แต่ถ้ากดดันแกนั่งนั่งอย่างนี้ผมก็ต้องสวรรค์อยู่เจ้าอยู่แบบวาดวามกันเพราะเขาก็บอกว่ามันจะยากที่มาได้เพราะแกก็ดูจะเป็นประสาทนิดนิดแล้วเท่าที่เราติดตามกันคิดว่ายังอยู่ในพื้นที่ป่ะมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะเพราะตรงบนนี้มันจะมีเขาเยอะนะเจ้ามันไปอยู่มันเยอะไงมันก็ไปของมันเรื่อยๆเพราะแกชำนาญพื้นที่แล้วไงไปอยู่เขาลูกนั่นหน่อยลูกนี้น้อยอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านนี่อย่างถึงกลัวตอนช่วงไหนที่จะออกไปเนี้ยกลัวช่วงทุกช่วงไอ้เต้าอู้ถึงเนาะยังบ่เดียวถ้าแกกดดันนี่ขนาดพอแกไม่ได้กินอย่างกลัวแกมันเนี้ยเนี่ยติดจะบ้านเปิ่นไปหาของป่าของยังก็กลัวถ้าแกซั่นเป็นอ่ะขนาดแม่แกยังข่มขืนแล้วคนอื่นแกมันเนี้ยก็ไปใจอะก้าปีแกแม่แกยังทำเป็นเลยปกตินี่เป็นคนยังไงปกติมันก็แกก็ยังเป็นคนก้าวเล่าอ่ะเพราะแกติดเล่าตัวนั่นเนาะเป็นคนก้าวเล่าเป็นคนสวกถ้ากินเล่ามานี่ดีเป็นไปเลยอะเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันกินเล่าด้วยกันนี่จะเนี่ยเขาแรกกว่าบุ๊กเป็นก็จะตายหลายคนแล้วนะที่แกทำนั่นนะเนี่ยคือส่วนใหญ่เปิ่นก็จะบ่ค่อยแจ้งความเนาะมันเหมือนใจว่าคดีร้ายแรงอันอย่างก็เป็นหมู่เดียวกันแล้วมาตอนหลังๆนี่ที่แกมาทำแหมแกทำที่ปีสาวแกเนี่ยค่ะแล้วตัวแกมีเปิ่นมีฝูงก็มีเจ้ามีอยู่เปิ่นฝูงแกอยู่เพื่อนสองแสนละอ่อนมาเองนะเจ้า